กระดุมแล้วก็จะอย่างนี้เลยสวยนะคะแอนแอนแอนอันนี้ก็เป็นสูตรค่ะสูตรของผ้าลัดหน้านะคะนี่กระปักเหมือนกันเนาะค่ะแล้วกระเป๋านี่นะคะมันจะเป็นนี้เราไม่ชอบแนวนี้เราก็เอาใส่อย่างเงี้ยแนวนี้จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นลายทั้งตัวเลยลายทั้งตัวค่ะอันนี้ก็ไม่แพงไม่แพงค่ะก็จะออกจีนจีนเราก็ปิดกระดุมก็สวยเหมือนที่คุณปริยาใส่คือลายเดียวกันแต่ว่าของพี่นี่คือตัวนี้ก็พี่ชอบเปิดมากกว่ามันจะดูแบบชะมัดชะแมงดีเนาะเนี่ยสีข้างหลังจะเป็นแนวนี้นี่ก็เป็นสีนวลนวลอ่อนอ่อนหวานหวานนะคะสำหรับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยมีเขาจะเป็นคลาสสิกคลาสสิกใช่มากแบบเลยค่ะอย่างเสื้อคลุมอย่างนี้เนี่ยนี่ก็ความจริงแล้วเมื่อก่อนก็คิดเหมือนกันไม่เราตัวเตี้ย160อย่างนี้ค่ะจะใส่เสื้อคลุมก็เหมือนตัวเล็กไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เทคนิคในการให้มันดูโปร่งดูสูงนิดหน่อยแล้วเราสูงรองเท้าก็อย่าติดดินอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นถ้าชอบนะคะแต่ว่าถ้ามันขึ้นอยู่กับสไตล์ที่เราใส่อยู่เหมือนกันค่ะกางเกงอะไรเสื้ออะไรแบบไหนใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเรารู้จักจัดสรรให้มันแมทช์กันแต่ละคนก็ชอบที่ทำบ้านใส่ไปไหนสบายสำหรับเราอยู่ยุโรปนี่มันใส่ได้ง่ายค่ะไม่ร้อนแล้วอุ่นด้วยนะคะ